ดาราสาวรับกลัวถูกแบนปมดราม่าถุงครอบหัวหมาขอโอกาสผู้กำกับดังจากกรณีดาราสาวปิ๊งจิดาภาวัชรศินาพรถ่ายคลิปหนุ่มเอาถุงพลาสติกครอบหัวน้องหมาคอร์กี้ซ้ำยังใช้มือตีสุนัขเสียงดังพร้อมระบุว่าหมาคอร์กี้อินโนเซนต์ฉี่ไม่เป็นที่และบังอาจขวัญปิ๊งปิ๊งเริ่มมาตรการทำโทษหมาใส่ที่ครอบหัวเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากโดยเฉพาะคนรักสัตว์ชาวเน็ตต่างแห่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นซ้ำชาวเน็ตยังพบพฤติกรรมของดาราสาวรายนี้อีกว่าเธอคนนี้ทั้งเมาแล้วขับยังมีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติจนทำให้เกิดแฮชแท็กปิงปิงนาง12ทะยานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์แม้แต่บาร์ณัฐวุฒิผู้กำกับดังเรื่องฉลาดเกมโกงถึงขั้นออกมาประกาศว่าจากคลิปที่มีดาราเอาถุงพลาสติกครอบหัวหมาที่ตัวเองเลี้ยงนี่น่าจะเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่ผมจะไม่มีวันร่วมงานด้วยล่าสุดปิ๊งจิดาภาเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีว่าก็ต้องขอโทษพี่บาร์ทด้วยนะคะว่ายและอยากจะขอโอกาสจากพี่บาร์ทยอมรับว่าผิดและพลาดไปแล้วไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรต้องขอโทษและขอโอกาสไม่อยากให้มีเรื่องไปถึงช่องหรือค่ายผู้ใหญ่ทุกคนที่ปิ๊งร่วมงานมาต้องขอบคุณในโอกาสที่ให้อย่างแฮชแท็กในทวิตเตอร์แฮชแท็กปิงปิงนาง12ละครเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกที่ปิงเข้าวงการอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมาต่อเนื่องไม่อยากสัมภาษณ์พิงถึงอย่างเรื่องล่าสุดเล่นเป็นนางโรมเรื่องวันทองก็ไม่อยากมีปัญหากับช่องปิงเองก็เป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้มีสังกัดอยู่แล้วหลายๆคนก็เรียกร้องอยากให้ช่องทำอะไรสักอย่างแต่คือปิงอยากจะขอโอกาสตรงนี้วงเล็บไหวเมื่อถามว่ากลัวโดนแบนไหมใช่ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างแย่อยู่แล้วด้วยสถานการณ์โควิด2ปีมานี้งานก็แทบนับได้เลยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นส่วนปิงก็อาจจะเด็กในวงการบันเทิงไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเช่นการลงสตอรี่ด้วยความเปิดเผยไม่มีโค้ดเฟนมาจากคนธรรมดาไม่รู้อะไรที่ไม่ควรทำยอมรับผิดตรงนี้และพร้อมจะแก้ไขอยากจะขอวอนขอสังคมและผู้ใหญ่ทุกคนอย่าเพิ่งโกรธปิงเลยยอมรับคิดน้อยจริงๆ